สวัสดีครับจากบริษัท DMT Collection and Building เหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับจะพาไป2หน้างานครับก็คือหน้างานหมู่บ้านเชฟพึกปิ่นก้าวสาทรนะครับแล้วก็หน้างาน The Light 23,000 ใบชนะสูตรนะครับ2หน้างานนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับที่ต่อเติมรอบบ้านทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหลังคางานห้องครัวห้องต่างๆอะไรก็ตามครับต่อเติมเต็มระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่เป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวอยู่ครับอยากจะรู้ว่าต่อเติมรอบบ้านเป็นยังไงนะครับตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่า2หลังนี้จัดสุดแน่นอนครับ Let's goโอเคครับแล้วเราก็มาอยู่กันที่หน้างานหมู่บ้านชัยพฤกษ์ปิ่นก้าวสาทรนะครับหน้างานหลังนี้ครับต่อเติมรอบบ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานหลังคาหน้าบ้านซักล้างห้องครัวแล้วก็ห้องอเนกประสงค์ครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าด้านในมีอะไรบ้างครับแล้วดูรีวิวคร่าวๆก่อนแต่ถ้าใครอยากดูแบบเจาะลึกนะครับเดี๋ยวสุกหน้าน่าจะมีคลิปหลังนี้ได้แน่นอนนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับตรงนี้ครับส่วนแรกครับก็คืองานต่อเติมหลังคาลงจุดรถหน้าบ้านครับก็ซึ่งเป็นสไตล์โมเดิร์นตามปกตินะครับเป็นเหล็กเทินกัน2ชั้นนะครับแล้วก็เรื่องของแผ่นหลังคาเนี่ยเลือกรับเป็นแผ่นหลังคาเบนชีท PU ครับทองฉนวนเนี่ยเป็นสีขาวครับทองฉนวนเนี่ยเลือกได้2แบบนะที่ใช้กันหลักๆนะก็เป็นสีขาวกับสีเทาแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับเรื่องไฟส่องสว่างก็จัดให้เต็มเลยมั้ยมี3 6 9 10 12ครับทั้งหมด12ดวงเนี่ยคือสว่างแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ครับก็จะเป็นเรื่องของรั้วระแนงบางตานะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับพอเรามีปุ๊บอะมันก็แบ่งโซนได้ระดับนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทึบมากเพื่อที่จะให้ลมสามารถถ่ายเทได้ประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งหนูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเออดูนี่ก็ได้ครับตรงนี้ครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเมื่อก่อนอะจะเป็นแค่พื้นที่ใต้ลงจอดรถเฉยๆนะครับอันนี้เราก็มาก่อผนังนะครับแล้วก็ทำงานพื้นแล้วก็ติดตั้งตัวประตูกระจกให้ลูกค้าเขานะครับก็จะเป็นในรูปแบบอีกห้องนึงเลยครับที่สามารถใช้สอยพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับถ้าใครสนใจอยู่นะครับมีพื้นที่ใต้ลงจอดรถเหมือนของเดิมอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาบอกเราได้เราสามารถออกแบบและเคลียร์แบบให้คุณได้แบบนี้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นกันเห็นไหมเนี่ยเป็นห้องแบบว่าโล่งๆกว้างๆเลยนะครับสามารถเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าเป็นห้องรับแขกก็ได้ครับแล้วแต่ว่าจะใช้เป็นแบบไหนนะครับมาดูฝั่งนี้กันก็คือตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่เป็นห้องอเนกประสงค์ครับตรงนี้เราทำตั้งแต่งานฐานรากใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ก่อผนังขึ้นโครงหลังคามุงแผ่นครับแล้วก็ติดตั้งตัวหน้าต่างอะไรประมาณนี้คือครบจบประมาณนี้เลยครับก็จะได้ห้องอเนกประสงค์แบบนี้1ห้องเหมือนกันครับครับเดี๋ยวพาไปดูว่างานห้องครัวและโซนสลังจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝั่งนู้นเห็นไหมครับเรื่องของรั้วและแนบบางตาเนี่ยตั้งแต่แนวนี้เลยครับยาวไปถึงหลังบ้านตรงนู้นเลยครับตามปกติทั่วไปครับตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คืองานโซนสักล้างโซนสักล้างเนี่ยก็คือเราทำตั้งแต่งานฐานรากเลยก็คือลงแถวเข็มไมโครพายนะแล้วก็ปรับพื้นเทพื้นขึ้นมาครับแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาตามปกติทั่วไปตรงนี้ครับหลังคาก็เป็นเมทัลชีทพียูฉนวนสีขาวเหมือนกันเหมือนเดิมครับเหมือนหน้าบ้านเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็เลือกรับเป็นแผ่นไฟเบอร์การ์ด1แผ่นครับเพื่อจะให้มีแสงสว่างส่องลงมาได้นะพื้นที่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับครับแล้วก็รั้วแนบบางตานี่คือรอบประมาณนี้เลยครับก็จะเป็นความเป็นส่วนตัวในระดับนึงครับเดี๋ยวพาไปดูงานห้องครัวดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นงานต่อเติมห้องครัวนะครับห้องครัวเนี่ยก็คืองานฐานรากตั้งแต่แรกเหมือนกันนะทำงานฐานรากใช่ไหมครับปรับพื้นเทพื้นขึ้นมาแล้วก็เรื่องของงานก่อผนังก็ตามปกตินะครับหลังคาก็เหมือนกันก็เลือกรับเป็นแผ่นเมทัลชีท PU แล้วก็ช่องแสงนะครับประมาณ2ช่องนะครับก็คือใสประมาณนี้เลยครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของความสว่างเนี่ยครับยังไม่ได้เปิดไฟก็สว่างตามปกติก็ใช้งานได้ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจที่ต่อเติมงานห้องครัวอยู่ครับใส่แผ่นช่องแสงเนี่ยสัก2ช่องก็คือสว่างใช้งานได้ตามปกติเลยครับครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับข้างในครับก็สามารถคัสตอมต่างๆได้เหมือนกันนะก็คืออย่างเช่นปกติแล้วอะในงานแพ็กเกจห้องครัวเราจะปูกระเบื้องให้เฉพาะระยะเคาน์เตอร์3เมตร60ใช่ไหมตรงนี้ก็คือแบ่งเป็นเรื่องของงานกระเบื้องปูผนังแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถบอกได้ครับไม่จำเป็นว่าต้องทำตามแพ็กเกจอย่างเดียวนะก็สามารถบอกเราได้เราก็สามารถคัสตอมตามหน้างานได้เลยว่าอยากได้แบบไหนเลยโอเคสำหรับหน้างานนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดเจาะเต็มแบบสวยๆนะครับรอสุกหน้าเลยเพราะว่าตอนนี้ช่างเขาเก็บงานจะใกล้เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกหลังนึงดีกว่าที่หน้างานหมู่บ้านเดอะไลท์23,000ใบชนะสูตรครับหลังนั้นก็จะเต็มหลังนี้เลยนะครับต่อเติมรอบบ้านเลยโอเคหลังนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับ let's go มาครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้างานหมู่บ้านเดอะไลท์23,000ใบชนะสูตรครับนี่ครับหลังนี้ครับต่อเติมงานรอบบ้านกับเราเลยครับก็คือจัดสุดเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าตั้งแต่หลังคาหน้าบ้านครับโค้งไปหลังบ้านแล้วก็เป็นงานห้องครัวโซนสักล้างแล้วก็ลานในประสงค์ข้างบ้านนะครับนี่ครับส่วนแรกเลยครับตรงนี้ก็เป็นงานเทพื้นครับลงเป็นเสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรครับตรงนี้ก็คือเป็นงานต่อเติมที่ทำทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำเป็นงานเสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรเพื่อประหยัดทุนของลูกค้าที่จะต่อเติมนะครับแล้วก็เป็นโครงหลังคายาวเลยนะครับไล่มาเรื่อยนะครับก็ต่อเติมงานรั้วและแนบบางตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าคุณอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าคุณไม่ได้สนใจที่จะต่อเติมงานหลังคาหรือห้องครัวก็สามารถต่อเติมรั้วและแนบบางตาเราก็ได้นะครับเราก็ทำแค่รั้วและแนบบางตาแบบนี้ได้หมดเลยเอาเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับต่อเติมรอบบ้านเลยนะ
สิ่งที่ขาดไม่ได้นะสำหรับงานหลังคาหรืองานอะไรก็ตามที่ต่อเติมเสาเข็มหกเหลี่ยมก็คือเรื่องของตัวเสาค้ำโครงหลังคาที่ตั้งทั้งนอกและทั้งในนะครับเพื่อที่จะให้หลังคาเนี่ยแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับเพราะว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมมีโอกาสที่จะซุดตัวอยู่แล้วโอเคนะครับนะครับต่อเติมยาวมาเลยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นลานอเนกประสงค์หลังบ้านครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับก็สามารถทำได้หลายอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นนั่งดิ้งกับเพื่อนหรือว่านั่งกินหมูกระทะหรือว่าอะไรก็ตามมันทำได้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับรั้วแนวบางตารอบบ้านเลยนะครับถ้าใครแบบสนใจที่จะแบบเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะก็สามารถต่อเติมรั้วแนวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดงานต่อเติมงานห้องครัวครับซึ่งห้องครัวเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเอาตามระยะหรือขนาดตามในแพ็กเกจเรานะครับก็สามารถเลือกที่จะใช้งานห้องครัวที่พอดิบพอดีแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานห้องครัวตามปกติที่ทั่วไปนะครับรูปแบบนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เนี่ยก็ระยะประมาณสัก3เมตร60นะครับก็จะมีบานคู่2ชุดใช่ไหมครับลิ้นชัก1บานแก๊ส1อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวซิงล้างจานเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นซิงล้างจานหลุมเดียวแล้วเป็นปีกใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นซิงสองหลุมนะครับแล้วก็เป็นปีกอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันขอให้คุณบอกเข้ามาเพราะว่าเราสามารถคัสตอมหรือว่าออกแบบให้คุณใช้กับอุปกรณ์ที่คุณอยากได้ได้อยู่เลยได้หมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นงานโซนซักล้างด้านข้างอีกทีนึงครับก็เป็นงานต่อเติมพื้นนะครับปูกระเบื้องรั้วแนวบางตาแล้วก็หลังคาครับโดยทั้งหมดเนี่ยที่เราต่อเติมครับงานหลังคาเนี่ยลูกค้าเลือกรับเป็นวัสดุเกรดพิเศษเลยครับหรือเกรดที่ดีสุดเลยก็คือวัสดุเป็นแผ่นไวนิลครับแผ่นไวนิลเนี่ยก็คือจะดีเรื่องเสียงแล้วก็ดีเรื่องของความร้อนนะครับเพราะนั้นก็ถ้าใครอยากสุดจัดเต็มนะครับก็เป็นแผ่นไวนิลก็ได้หรือถ้าใครอยากเซฟงบประมาณลงมาหน่อยนะครับเป็นแผ่นหลังคาเมชชีท PU ก็ได้เหมือนกันนะโอเครูปแบบหน้างานก็จะมีประมาณนี้ครับการพามาตรวจงานของผมนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับมาเดินดูงานว่าเป็นยังไงทำถึงไหนหรือว่าอะไรประมาณนี้สำหรับใครนะครับที่อยากดูรายละเอียดแบบเจาะจงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูในคลิปวันจันทร์นะครับก็คือถ่ายต่อจากคลิปนี้แหละแต่ว่าจะไปลงวันจันทร์แทนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับหน้างาน2หน้างานที่พาไปดูก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นไงครับจัดสุดครับบอกเลยว่าถ้าต่อเติมกับเราก็คือได้รูปแบบสวยงามแล้วก็จัดสุดแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายคลิปหลังนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจต่อเติมนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทDMT Collection and Building ครับเรารับบริการการต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวโซนซักล้างห้องอเนกประสงค์โฮมออฟฟิศการห้องขยายห้องอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือจะเป็นงานหลังคารอบบ้านรั้วแนงรอบบ้านเนี่ยทำได้หมดเลยขอให้คุณติดต่อเข้ามางานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับงานต่อเติมอ่ะทำได้หมดเลยขอแค่คุณติดต่อมาเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนี้ครับรายละเอียดเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มนะทุกแพลตฟอร์มก็จะมีรูปภาพหน้างานต่างๆทั้งที่ยังไม่เสร็จทั้งที่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเผื่อหน้างานไหนตรงกับหมู่บ้านของคุณพอดีใช่ไหมครับคุณได้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าถ้าต่อเติมหมดแล้วจะเป็นแบบไหนประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับ let's go